สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเกมนี้นะครับก่อนที่ผมจะเริ่มผมขอเกริ่นสักนิดนึงนะครับตัวผมเคยเล่นเกมคาบาวแค่สมัยตอนดิจิซอฟนะครับตอนที่ชื่อเซิร์ฟเป็นชื่อดาวต่างๆเช่นดีแนทเมอร์คิวรี่แล้วก็เซตเทิลนะอะไรประมาณนี้ครับหลังจากของดิจิซอฟปิดไปผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้อีกเลยครับและผมเพิ่งรู้ด้วยว่าในปัจจุบันมีคาบาวเวอร์ชัน PC ด้วยที่ตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับเป็นของค่า EXEและมีเวอร์ชันมือถือก่อนจะมีเวอร์ชันนี้ที่เคยปิดตัวไปแล้วเอาล่ะเข้าเรื่องเลยครับตัวผมตั้งแต่เล่นคาบาเวอร์ชันนี้มาผมเล่นมาเกือบทุกอาชีพแล้วครับโดยเฉพาะสายเวทผมเล่นทุกอาชีพแล้วสายดาบผมเล่นแต่ฟอร์เบนเดอร์นะเล่นเพื่อจะดูว่าแต่ละตัวนั้นมีสกิลอะไรใหม่บ้างนะครับซึ่งสมัยนี้มีสกิลใหม่ๆแตกจากเวอร์ชันก่อนเยอะมากครับเหมือนแบบว่าต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดเลยครับคราวนี้อาชีพที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือดาร์กเมจครับอาชีพนี้ผมมองตรงๆเลยว่าเป็นอาชีพที่มีดีบัฟผลมากนะมีประโยชน์ในระดับสุดๆครับแต่กับถูกมองข้ามดาเมจก็ดีด้วยนะแน่นอนว่าเรื่องดาเมจอาจไม่ดีเท่าเป็ดควนของ BM2 ครับเวทนะครับแต่ว่าเป็นเทอร์โมสอนของนักเมจก็ทำดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับคือเวลาเราลงดันเนี่ยถ้าคนหาตัวดีบัฟสักคนนะคนมักจะหาฟอนเบทใช่ไหมครับฟอนเบนเดอร์แต่คุณรู้ไหมว่าดีบัฟของนักเมจก็ดีไม่แพ้ฟอนเบนเดอร์เลยครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรในปัจจุบันดีบัฟที่ใช้ได้ต่อเนื่องหมายถึงว่าระยะเวลาดีบัฟพันคูลดาวน์สกิลเซตมีกันแค่ไม่กี่สกิลครับของฟอร์สเบรดเดอร์มีแค่สกิลฮันลักเท่านั้นที่คูลดาวน์สกิลมันทันระยะเวลานะครับสามารถดีบัฟต่อเนื่องได้สมัยก่อนจะมีอีก2สกิลคือลดเวลเดียวกับลดเกาะแต่ตอนนี้เขาเอาลดเวลเดียวออกไปแล้วมันมีแต่ลดหมู่แทนครับส่วนลดเกาะก็ปรับกูดาเพิ่มขึ้นแทนครับเป็น3นาทีหรือ5นาทีครับผมทำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นแล้วในส่วนของดาร์กเมจก็มีเหมือนกันคือสกินวิ่งเน็ตครับคุณสมบัติเหมือนสกิลฮานักเลยครับแต่ว่าถ้าวัดดีบัฟ2ดีบัฟเนี้ยดีบัฟฮานักของฟอนเบดดีกว่าครับของฟอนเบดลดคิดดาเมจได้เยอะกว่าประมาณ 5% มั้งส่วนของดาร์กเมจมันลด 15% ฮานักอ่ะ 20% ครับแต่ว่าดาร์กเมจมี2ดีบัฟที่กูดาไม่นานอีก2สกิลครับนั่นคือเลกแฟกเจอร์นะที่ลดพลังของการถึง200เลยนะแล้วก็คัมเบิลบอดี้ที่ลดลบลีและความแม่นยำของฮันเตอร์ครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะเพราะเราต้องแปลงร่างตีบอสตลอดใช่ไหมครับคือบอสมันจะติดบล็อกติดบิดบ่อยทั้ง2รีบัฟเนี้ยระยะเวลารีบัฟอาจไม่นานคูลดาวน์ครับแต่ว่าคูลดาวน์ก็สกิลไม่นานมากนะครับทำให้เราสามารถรีบัฟได้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆครับเวลาเราเจอมินิบอสหรือบอสรองครับไอตัวสกิลคัมเบิลคูลดาวน์50วิแล้วก็เลกฟัคเจอร์กูดาว80วิเท่านั้นนะครับและอย่างคำยังไม่จบนะครับดาร์กเมจยังมีดีบัฟอีกหลายอันครับนั่นก็คือบันเลสนะครับดีบัฟไม่ฟื้นเลื่อนครับทำให้มอนฟื้นเลื่อนไม่ได้ถามว่าใช้กับมอนตัวอะไรก็บอสดินันแมลงนั่นแหละครับไอ้บอสตัวท้ายหรือบอสตัวแรกมันจะมีฟื้นเลื่อนใช่ป่ะครับเราสามารถใช้ดีบัฟนี้หยุดกัดฟื้นเลื่อนได้ครับโอเคแหละตีแรงอ่านไม่จำเป็นครับคือระยะไปก็ตายใช่ไหมแต่อันนี้พูดถึงตีของที่แรงมากครับมันช่วยเยอะมากๆนะครับเอาจริงๆมันยังมีอีกหลายดีบัฟและบัฟครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับการใช้กับคนนะครับผมยังไม่พูดถึงแล้วกันเอาเฉพาะเรื่องมอนในนั้นพอครับแต่ถ้าถามถึงข้อเสียของอาชีพนี้มีข้อเดียวเลยนะครับที่ผมนึกได้เป็นสายอาชีพที่เห็นแก่ตัวครับคือพวกบัฟต่างๆมีแค่ให้ตัวเองเท่านั้นครับไอ้พวกบัฟเพิ่มสถานะต่างๆแบบสายอาชีพอื่นที่เขามีกันเราไม่มีเลยครับมีแค่บัฟให้ตัวเองคนเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นสำหรับผมนะผมมองว่าดาร์กเมจตัวดีบัฟที่ไม่แพ้ฟอนเบดเลยครับในเรื่องการลดค่าสถานะบนต่างๆเพื่อให้เราตีแรงขึ้นครับเอาง่ายๆถ้าที่เรามีทั้งฟอนเบดและดาร์กเบดนะมอนลุกนิ่มแน่นอนครับพอแล้วก็ลืมบอกไปนะครับส่วนวิสัยทัศน์ยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งความต้องการของตีอยู่แล้วต่อให้คุณมีของบุกสวัสดิ์ทั้งตัวก็ตามนะเพราะว่าเราต้องเอาเกตนะครับคือเกมมันไม่มีทางแจกเกตตลอดเวลาอยู่แล้วครับไอ้ยาเกตนะโอเคครับสำหรับนี้ก็เอาแค่พูดถึงเรื่องดาร์กเมจนะเอาโดยภาพรวมครับคือเป็นอาชีพที่ดีบัฟมอนได้ดีจริงนะก็ดาร์กเมจก็ดูใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ